หาถามถึงเรื่องแม่ด้วยพี่ลองเรียนชาชาจนได้ผลด้วยไม่หรอกจริงๆพี่ว่าพี่ก็ไม่สามารถตอบแทนแม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะตอนนั้นอะไรเงี้ยตอนนั้นแม่จะมาเห็นแม่อะไรแม่มาแทนก็ตามที่เห็นในไอจีเลยค่ะใช่ก็แต่ก็ตามที่ของเราไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนั้นแบบเห็นว่าแบบมันทำให้ร่างกายแม่แบบไม่ดีด้วยมันเกิดอุบัติเหตุแม่ร่างกายเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้มันยังไม่ได้ชนค่ะคือแค่เหมือนแบบเบื่อใช่แต่ว่าคือมันอยู่บนทางเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบเหมือนช่วยกันคอยดูแลรักษากันอะไรอย่างเงี้ยเนาะพวกแบบเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเท้าตัวเราตกใจไหมตอนที่เห็นข่าวว่าคุณแม่ไปเจอเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ตกใจมากนะเพราะว่ามันก็คิดว่าหลายคนก็น่าจะเคยเจอเหตุการณ์ที่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ได้ถึงกับแบบแปลกใจมากแม่ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก็ความนิดหนึ่งใช่ค่ะได้คุยกับคุณแม่ไหมคะหลังจากเกิดเหตุการณ์หรือว่าไม่ได้อัปเดตเห็นแค่ในก็มีได้คุยนิดๆหน่อยๆใช่แต่ก็ไม่ได้ตกใจที่แบบว่ามีเป็นข่าวแล้วสื่อเล่นกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่ได้คิดถึงแต่คือแม่ไปแจ้งความใช่ค่ะก็คือหลังจากวันนั้นก็คือคุณแม่ไปแจ้งความหลังจากเกิดเหตุการณ์คุณแม่ก็ไปแจ้งความแล้วไม่มีอัปเดตคุณแม่ไหมว่าเอ้ยหลังจากที่เราไปแบบแจ้งความแล้วหลังจากอันนั้นอะยังไม่ได้อัปเดตใช่ค่ะพูดถึงว่าหลังจากแจ้งความแล้วอะไรเงี้ยความคืบหน้าเป็นยังไงอันนั้นอะยังไม่ได้ถามแต่เขาบอกว่าแม่เด็กมันเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นตัวแทนหมดเลยเป็นอาจจะมันก็ต้องช่วยกันพี่ว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันจะช่วยกันได้อาจจะแบบต้องช่วยกันแล้วพี่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะเรื่องแบบว่าการมีระเบียบหรือว่าการทำตามวินัยอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงคุณแม่เป็นแบบว่าตัวแทนหมู่บ้านไปแล้วได้แบบจะไม่ออกกลับไปดันหน้าไปช่วยเป็นบอกคือด้วยความที่ว่าที่แม่อยู่อะค่ะมันใจกลางเมืองมากแล้วก็มันก็แบบมีโรงแรมมีรถตู้รับส่งนักท่องเที่ยวมันค่อนข้างเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอะมีความแบบความวุ่นวายอยู่ในตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะแบบว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งบ่อยแต่ว่าคือมันมีส่วนหนึ่งก็คือทำรปภที่แบบว่ามันต้องทำเป็นปกติอย่างเงี้ยตอนนี้คือคุณแม่ยังเจอกับเหตุการณ์ปัจจุบันเฉยๆใช่แม่จะไม่ได้แบบเป็นคนแบบพูดถึงเรื่องที่มันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยเท่าไหร่อย่างทุกวันเป็นลูกเราบอกคุณแม่ไหมว่าเป็นไหนมาไหนให้เราเอาเพราะว่าตรงนี้มันแบบคือที่จริงคุณแม่ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราทุกคนไปไหนมาไหนเราก็ต้องรู้อยู่แล้วเนาะว่าเราต้องแบบระมัดระวังตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีมันอาจจะเหมือนแบบว่าไม่คาดคิดอะไรเงี้ยว่าแบบบนฟุตบาทจะมีแบบว่ารถถอยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราแบบไม่ได้คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะแบบว่าสามารถเกิดอุบัติเหตุได้แต่คุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้โดนไม่บาดเจ็บใช่ค่ะไม่ได้บาดเจ็บใช่ค่ะถามเรื่องของเราบ้างให้คุณแม่มากี้เองนี่แหละโดนเองเห็นบอกว่าตอนนี้เป็นแบบคุณแม่ใส่แซ่บอยากจะโชว์ตีผมอยากจะอะไรแต่ว่าคนไปโฟกัสที่จุดความแซ่บใช่ไหมคะเรากลับมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะจะคัมแบ็กหรือยังไงคะไม่หรอกมันก็คอนเทนต์นิดนึงนะคืออย่างนั้นแล้วคนก็คือลูกก็โตหมดแล้วเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับชุดอะไรนะคะอะไรนะคะลูกก็โตหมดแล้วเขามีความเห็นกับชุดเรายังไงบ้างก็แล้วแต่คนสะดวกนะใครแบบว่าสะดวกจะใส่อะไรมันก็ฟรีดอมอ่ะทุกเมื่อมันปี2022อุ้ยโทษทีค่ะมันปี2022แล้วอ่ะจะอายุแค่ไหนอยากจะใส่อะไรเพศไหนอยากจะแต่งตัวยังไงมันก็สามารถได้หมดไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแล้วลูกเหรอคะว่าไงว่ายังไงกับคุณแม่ลูกนี้ลูกอายุแค่นั้นไม่รู้เรื่องอะไรหรอกยังไม่มีโซเชียลด้วยไม่มีอะไรทั้งสิ้นลีก้าเขาไม่แซวแบบตอนนี้คือใส่ชุดนอนถามก็บอกว่าสวยใส่ชุดสวยก็สวยอันนี้ก็ฉีดยาแม่หรือว่าลูกชายไม่ฉีดยาวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราห่อเหี่ยวแล้วเราแบบไม่ค่อยมีพลัง
เราก็หันไปถามลูกว่ามันมีสวยไหมลูกมันมีสวยมากนะนี่คือใครมิก้ามิก้าเมียเขาก็ไอ้นั่นแต่แบบเมียเวลาเขาพูดอะไรมันคือเขาจะโอเวอร์อ่ะเหมือนแบบสวยมากอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยจะบวกเพิ่มไปอีกเขาจะบวกเพิ่มอีกสเต็ปนึงเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการใครฉีดยาเนี่ยลูกชายจะเป็นการฉีดยาแม่ที่แบบว่าแล้วเป็นยาแรงด้วยนะลูกชายโอ้โหแบบว่ามันมีสวยไหมลูกมันมีสวยมากนะอย่างเงี้ยเราก็แบบนี่ขอบคุณมากลูกคือเจ้าโตขึ้นคือห่วงคุณแม่มากเลยนะแต่โตขึ้นพี่ว่าไม่น่าจะบอกว่าแม่สวยแล้วแหละเริ่มรู้กับคนอื่นเขาทำอย่างนี้ไหมฮากี้เขาแบบทำเป็นงานค่ะเวลาใช่เขาชมทุกคนหมดเลยเขาเป็นคนน่ารักคือพูดถึงว่าเขาแบบเขาจะชอบทำให้อีกฝ่ายนึงอ่ะยิ้มใช่เขารู้ว่าถ้าสมมติบอกว่าสวยแล้วแบบฝ่ายตรงข้ามจะยิ้มกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เท่เวลาผู้ชายเขาจะบอกว่าพี่เท่มากนะคำนี้มาจากไหนนะคือเราก็เหมือนบางทีเราชมเขาเนี่ยแหละว่าแบบโหไม่กล้าแต่งตัวอย่างเงี้ยเท่มากนะอะไรเงี้ยแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบคำนี้ทำให้เขาแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะพูดคำนั้นอ่ะกับอีกฝ่ายนึงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าช่วงนี้ก็คือเลี้ยงอะไรเป็นสิ่งแวดล้อมที่ต้องแบบว่าเขาต้องลงจดกับประจำใช่ค่ะกลัวไหมว่าเขาไปเจอคนอื่นที่ไม่ได้เจอแบบพ่อแม่หรือพี่เลี้ยงอย่างเงี้ยกลัวเขาไม่ได้ยินคำก็เราอยู่กับเขาเราก็คอยสอนเขาแหละค่ะว่าแบบว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรสามารถใช้ได้ไหมในโอกาสอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเขาโตขึ้นมาเขาก็ต้องรู้ทุกอย่างอยู่แล้ว eventually แต่ว่าแค่ว่าเขาต้องรู้ว่าคำนี้ใช้ได้ในสถานการณ์ไหนกับใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้แบบว่ารู้ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรแม่ก็โตให้ประมาณนั้นแล้วคอยบอกใช่ค่ะเพราะว่ามันก็เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเราก็บังคับยากเหมือนกันนะว่าไม่อยากให้ลูกได้ยินคำนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงแล้วไปโรงเรียนเจอคนอื่นเอ้ยอะไรเอ้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกเขาว่าถ้ามีอะไรอ่ะให้แบบว่าถามเรานะอยากรู้อะไรให้ถามเขาจะได้แบบอย่างการเลี้ยงเนี่ยฮากี้กับพี่ป๊อกตอนนี้คือยังไปทางเดียวกันไหมคะก็ทิศทางเดียวกันนะคะคือพ่อคือก็ให้สิทธิ์เราเป็นหลักใช่ไหมในการเลี้ยงไม่ค่ะช่วยกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ไปสมบูรณ์ทุกอย่างเขาเองก็ไม่ได้รู้ไปสมบูรณ์ทุกอย่างเราก็เลยแบบเหมือน brainstorm กันนะว่าแบบเอามานั่งคุยว่าเออมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราทำยังไงกันดีถ้าแบบนี้อย่างนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีข้อตกลงไหมที่ว่าแบบถ้าจะเลี้ยงลูกอันนี้เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีข้อตกลงแบบนั้นนะแต่แค่ว่าแบบจะถ้าสมมติว่าเรายังตัดสินใจอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะไม่เถียงกันต่อหน้าลูกเหมือนแบบว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นเขาคิดอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกกันว่าเดี๋ยวไปคุยกันเองก่อนเราก็จะได้ไปคุยกันเองว่าเออแบบเราคิดอย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นแล้วคิดว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมกี้ถึงต้องระมัดระวังเรื่องการแบบเถียงกันต่อหน้าลูกครับกี้คิดว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นแบบสิ่งที่ทำได้หรือไม่ได้หรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องกลับมาสอนเขาอีกว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่แต่ที่จริงกี้ก็ไม่ได้แบบว่าเถียงกันแบบว่าที่ทะเลาะกันใช่ไม่ได้ทะเลาะกันแต่ว่าเราก็เหมือนแบบก็ไม่ได้อยากให้เขาแบบว่าเห็นแบบเวลาอะไรอย่างนั้นใช่ก็คือตัดไฟต้นลมเลยดีกว่าว่าเอ้ยถ้ารู้สึกว่าอะไรที่ไม่ตรงกันหายิบเดี๋ยวแยกมาใช่เดี๋ยวเขารู้ไงว่าเราคิดไม่ตรงกันเนี่ยเขาจะไปอ้อนฝั่งใดฝั่งจะเทคไซด์ได้ใช่เดี๋ยวเขาจะทำให้เราตีกันได้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ